ก็รู้สึกว่าภูมิใจอ่ะแบบประทับใจมากแล้วก็รู้สึกแบบโหโคตรดีที่แบบได้ปิดกล้องแล้วนะครับผมจริงๆก็ไม่ได้อยากปิดเลยอยากอยู่กับทุกคนให้มากให้นานกว่านี้นะครับใช่สำหรับผมมันก็ใจหายครับใจหายแบบโอ้ยแบบมันผ่านอะไรมาด้วยกันโดนด่าก็โดนด่าด้วยกันงี้เออแบบก็คิดถึงต้องคิดถึงกันแน่นั่นแหละครับรักครับ ครับรักมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าพี่เขาเป็นพี่ที่ดีครับแล้วก็มีอะไรปรึกษาพี่เขาได้ตลอดฮะไว้เจอกันใหม่ครับพี่ถ้ามีโอกาสก็ร่วมงานกันอีก ใช่ขอบคุณพี่ฟิล์มหรือพี่ทามในเรื่องนะครับก็พี่เขาช่วยผมได้ทุกอย่างแบบลืมบทพี่เขาก็ช่วยอะไรหลายอย่างเลยแบบพอจะโดนด่าก็แบบโดนด่าด้วยกันไปเลยอย่างนี้ก็ขอบคุณพี่มังจริงครับช่วยผมได้ ครับเป็นพี่ที่ผมคุยแล้วรู้เรื่องอะแบบมันดูเหมือนเป็นแบบรุ่นวัยเดียวกันแต่พี่เขาผ่านอะไรมาเยอะแล้วไงมาแบบสอนเราได้ทำอะไรให้เราได้อย่างเงี้ยทำให้เราเข้าใจอะไรมากขึ้นด้วยครับวันแรกตั้งแต่วันแรกผมไม่กล้าคุยกับพี่เขาเลยนะเอาจริงแบบผมนับถือนะแต่พอได้มาเล่นคู่กันแล้วแบบเออมันรู้สึกดีอะแบบคนที่เราแบบไม่กล้าเข้าหาอะไรพวกนี้แบบสุดท้ายเราก็แบบได้มาเล่นคู่กันได้กล้าเล่นได้ทำอะไรด้วยกันหลายอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกดีต่อกันครับผมน้องยังคงเป็นน้องนะครับแต่ก็เป็นน้องที่ดีนะฮะก็น้องแบบปกติน้องก็ชอบมาแบบปรึกษาผมอะไรเงี้ยก็เป็นน้องที่น่ารักคนนึงอ่ะก็รักเป็นน้องครับผมประทับใจการทำงานครับอย่างแรกเลยก็น้องก็เป็นคนที่มีสปิริตดีมากครับผมใจนักสู้ครับขอบครับขอบคุณนะที่ผ่านอะไรมาด้วยกันมากมายหลายอย่างเยอะมากครับแล้วก็ขอบคุณที่เป็นน้องที่ดีครับผมแล้วก็เห็นพี่เป็นพี่คนนึงนะมีอะไรก็ปรึกษาพี่ได้ตลอดงานหน้าเดี๋ยวเราก็ยังไงก็ได้ร่วมงานกันอยู่แล้วนะฮะก็รอติดตามกันดูนะครับผมแต่เรื่องอะไรยังไม่แน่ใจเนาะรอดูกันให้รู้จักความยากลำบากครับก็แบบผมป่วยบ้างอะไรบ้างมีหมดเลยนะพี่เดือนเนี้ยเพราะแบบแต่มันทำให้เราแบบมีความเป็นเขาเรียกว่ามืออาชีพมากขึ้นหรือเปล่าครับก็ประมาณนั้นแบบดีอะเออเรารู้สึกว่าเราได้พัฒนาสกิลตัวเองมากขึ้นโอ้ได้เยอะมากครับผมหมายถึงตังค์แล้วเลยก็อย่างที่ผมคือได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งพี่น้องได้ความอบอุ่นได้ความรู้มากมายครับแล้วก็ได้ประสบการณ์ที่ดีนะฮะได้เป็นความแบบโปรเฟชชั่นแนลมากขึ้นแล้วก็แบบได้แบบรู้ใจกันอะไรเงี้ยเข้าใจแล้วก็สนิทกันมากขึ้นครับก็ดีใจครับที่ได้ร่วมโปรเจกต์นี้ด้วยกันครับผมมีคนจำได้มากขึ้นครับเพราะว่ามันก็ปังมั่นใจว่าปังเพราะมันมีคนดูเยอะแล้วก็แบบเดินไปไหนก็มีคนทักบ้างอะไรบ้างถามว่าเป็นจริงหรือเปล่าเงี้ยก็มีโอ้โหอินขนาดนั้นเหรอครับก็ประมาณนี้แหละขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับถ้าเกิดไม่มีผู้ชมหรือว่าคนดูทุกท่านนะพวกเราก็ไม่ได้มาถึงจุดนี้นะครับผมขอบพระคุณมากจริงๆครับครับผมก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมในทางของเรานะก็อยู่เป็นกำลังใจกันต่อไปนานๆหลายๆเรื่องในอนาคตเนาะครับผมโอ๊กละอ่อนเหนือนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังกันเนาะในทางที่ทำคนเดิมเพิ่มเติมน้องเรียนนะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานเรื่องตั้งหน้าของผมหันตัวเนอะครับขอบคุณครับ